สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาตรสุขอัมพรคุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมต้องขออนุญาต work from home นะครับทำงานอยู่กับบ้านเพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิดที่กำลังระบาดอยู่นะครับก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีแต่รักเมืองไทยยังคงมีเรื่องราวดีๆที่จะมานำเสนอนะครับส่วนวันนี้เรื่องราวจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นอยากให้ติดตามชมกันนะครับคนเรามักจะจินตนาการอะไรที่มันแบบโอเวอร์อยู่เสมออะไรเงี้ยเราก็จินตนาการไว้ว่าแบบแล้วถ้าแบบรถหลุดโค้งหรือว่าถ้าแบบตกน้ำแล้วแบบต้องมีรถมาลากหรืออะไรแต่ว่าพอทางการดำเนินทางมาเรื่อยๆจากความรู้สึกกังวลมันหายไปมันเลยกลายเป็นว่าจะเจออีกไหมไอ้โคลนแบบเมื่อกี้มันก้าวข้ามความกลัวมันเปลี่ยนความกลัวเป็นความตื่นเต้นแล้วมันเปลี่ยนความตื่นเต้นเป็นความอยากรู้อยากเห็นนะพี่สิ่งนี้เป็นอะไรที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นมานานมากแล้วในชีวิตแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นมาดีใจมากเลยจริงๆถ้าแบบตัวผู้พิการเองมีความกล้าตัดสินใจรู้จักศักยภาพตัวเองแล้วก็ในขณะเดียวกันสังคมเองก็มีพื้นที่เปิดโอกาสนี้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนจะอยู่ร่วมกันได้สวัสดีค่ะวันนี้ไมค์พาทุกคนมาที่พัทยาออฟโรดซาฟารีรู้สึกถึงกำลังว่าจะได้ผจญภัยวันนี้ต้องมันมากแน่ๆถึงแล้วค่ะพัทยาออฟโรดซาฟารีวันนี้ก็จะมาลองทำอะไรที่อยากทำแล้วก็คิดว่าอะไรที่ไม่กล้าทำวันนี้ไมค์จะลองเต็มที่แต่ว่าวันนี้ไมค์ไม่ได้มาคนเดียวค่ะไมค์นัดเพื่อนไว้แต่เพื่อนยังไม่มา10นาทีแล้วโทรหาก่อนค่ะเพื่อนถึงไหนแล้วฮัลโหลอยู่ไหนแล้วครับอยู่นี่มีความมาถึงก่อนสุดแต่งตัวพร้อมสุดเพื่อนไมค์ชื่อพันนะคะถามว่าทำไมต้องมีเพื่อนก็แหมมาทำกิจกรรมสนุกขนาดนี้ใครเขาจะเล่นคนเดียวล่ะคะต้องมีเพื่อนสิเขาพร้อมกว่าไมค์เดี๋ยวไมค์ต้องไปจัดการตัวเองก่อนเดี๋ยวขออนุญาตต้องไปตรงไหนพาไปหน่อยไปทางนี้ไปเรื่องของความเซฟตี้จะบอกเลยว่าที่นี่เขาให้ความสำคัญมากๆทุกคนที่มาก็จะมีเขาจะมีเสื้อให้นะคะเป็นเสื้อของทางสถานที่เลยพัทยาออฟโรดซาฟารีแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยใครที่กังวลว่าชุดที่ใส่สวยๆมาจะเปื้อนก็คือจะมีกางเกงมีหมวกกันน็อกมีแว่นนี่คือกันฝุ่นเข้าตากันอะไรก็ได้อยู่นะได้อยู่มีถุงมือมีรองเท้ามีทุกอย่างก็เดี๋ยวไมค์ไปใส่เสื้อค่ะนอกจากนั้นนะคะเขามีประกันอุบัติเหตุให้ด้วยค่ะโหรู้แบบนี้แล้วเนี่ยสบายใจขึ้นมาทันทีเลยค่ะอันนี้คือเราใส่ชุดเต็มกันมากใช่นี่เป็นครั้งแรกนะวันนี้ต้องแบบฝากด้วยนะไม่เคยทำอะไรแบบนี้เดี๋ยวให้เป็นตุ๊กตาหน้ารถพร้อมโอเคไปเราไปลุยกันเลยขนตาปลอมไม่ได้โชว์เลยวันเนี้ยไปค่ะไปพี่หนูสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่พาหนูเที่ยวนะได้เดี๋ยววันนี้จะเป็นไกด์ให้โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปสนุกกันที่นี่นะคะมีไกด์นำด้วยก็คือเราสามารถไปเที่ยวโดยไม่ต้องกลัวหลงเลยว่าขับไปแล้วไปโผล่ไหนโผล่จังหวัดก็คือตามพี่หนูไปค่ะเดี๋ยววันนี้ไปกับพี่หนูค่ะใช่ฮะไปค่ะพี่วันนี้เราจองมาก็จะเป็น2อย่างเนาะก็จะเป็น Family 4 ที่นั่งอันนี้คือ4 ที่นั่งใช่แล้วก็จะเป็นปักกี้2 ที่นั่งคือแบบโน้นเหรอพี่จะเป็นจะอยู่ด้านหลังนะฮะอ๋อนี่ครับผมใช่ด้านหลังนู่นใช่หลังนั่นเลยเรียกว่าอะไรนะคะปักกี้ครับผมปักกี้2 ที่นั่งขึ้นรถกันเลยดีกว่าโอเคค่ะไปค่ะโอเคครับอันนี้ไมค์ต้องนั่งฝั่งนี้เนาะเพราะไมค์ยังไม่ได้ขับไมค์ให้เพื่อนขับก่อนโอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวขึ้นนั่งฝั่งนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นเบลท์โอเคสายปรับได้นะถ้ามันแน่นหรือมันหลวมแล้วก็แบบนี้ครับผมอันนี้ก็จะเซฟตี้รู้สึกปลอดภัยโอ๊ยแต่เดี๋ยวนะหรือว่ามันคงต้องอยู่แค่นี้มันห้ามแบบขยับตัวเยอะใช่ห้ามขยับตัวเยอะฮะเวลานั้นเราก็จับถ้าคือจะแบบจะเอาหัวออกไปมองอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรไม่ควรเพราะว่าเราไปนี่เป็นป่าใช่แบบไม่เคยพี่กันอันนี้ก็พอนั่งแล้วพับก็จะเซฟตี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ เยี่ยมครับอันนี้เบาะนี่ต้องขยับเข้าไปหรือขยับออกไหมพอดีไหมเยอะออกนิดนึงครับชิบประมาณนี้ครับโอเคประมาณนี้ครับเบาะขยับได้เหมือนรถยนต์เลยนะพี่เนอะใช่เบาะได้เรียบร้อยแล้วเนาะดีครับพอดีครับอันนี้คือเบรกกับคันเร่งเหมือนรถยนต์เลยใช่ไหมใช่อันนี้ก็จะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้ฮะครับผมก็จะเป็นคันเร่งเบรกครับผมอันนี้จะเป็นสวิตช์สตาร์ทนะฮะครับผมเวลาสตาร์ทก็อยู่ที่ P ฮะแล้วก็สตาร์ทได้เลยเกียร์จะใส่พี่ก็ใส่ที่3ฮะ3ตลอดเวลาครับดีครับขับห่างก็ให้ห่างกันประมาณสัก5 เมตร 10 เมตร5 เมตร 10 เมตรครับผมเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินรถพลิกคว่ำให้เซฟตี้ทำท่านี้ไว้ฮะอย่ายื่นมือออกมานอกรถครับผมขอบคุณครับพี่หนูโอเคครับพี่พร้อมไหมครับคุณอ่ะโอเคเรารู้สึกปลอดภัยไปค่ะเริ่มเลี้ยวแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ความแบบมากกว่าพื้นที่โล่งแล้วแหละให้อารมณ์เหมือนดูซัฟฟารีขับรถดูสัตว์ป่าตามชื่อไงพัทยาออฟโรดซัฟฟารีจริงๆโอเคเฮ้ยได้อยู่วันนี้นี่แบบด้วยความที่มันเป็นอะไรที่เอ็กซ์ตรีมมากความเหนื่อยมันเกิดขึ้นแต่ว่ามันลืมไปเลยว่ามันเหนื่อยเพราะว่ามันมีสิ่งที่มากกว่าเหนื่อยคือความสุขความตื่นเต้นความอยากรู้ว่าหนทางข้างหน้ามันจะคืออะไรแล้วเรารอที่ว่าพ้นหัวโค้งเนี้ยเดี๋ยวจะเจออะไรมันจะเจอชันไหมหรือล้อมันจะลอยไหมหรือเราจะตกหลุมแล้วเราจะโดนโคลนอีกหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่มันล้างความเหนื่อยออกไปหมดเลยพี่เป้าหมายเราคือเขาลูกนู้นยังไม่ถึงฮะอันนี้เรายังได้แค่หมายถึงลูกที่หนูเห็นไกลๆนู้นนะใช่ลูกนู้นเลยเดี๋ยวเราจะไปน้ำตกกันเดี๋ยวเล่นน้ำก่อนเล่นน้ำพอเล่นน้ำเสร็จเดี๋ยวไปล้างตัวที่น้ำตกแล้วก็กลับโอเคครับผมได้โอเคฮะไปงั้นเราไปกันต่อโอ้สนุกสุดมากครับไม่คิดว่าจะสุดขนาดนี้เอาจริงๆไม่คิดว่าด้วยอย่างที่บอกนะเมื่อกี้ไม่คิดว่ามันจะสุดขนาดนี้และยิ่งมากับมาที่แรกเราคิดว่าอาจจะมีข้อจำกัดแต่ว่าพอจริงๆแล้วลองได้มาทำกิจกรรมแบบนี้พอยิ่งขับไปความมั่นใจยิ่งมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเพื่อนที่นั่งมาข้างๆรู้สึกสนุกอันดับแรกเลยคือรู้สึกปลอดภัยพอรู้สึกปลอดภัยมันก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ไปเป็นความสนุกมันก็เพิ่มขึ้นมาตลอดระยะทางแล้วก็ดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่มายได้มาเปิดประสบการณ์ตรงนี้ด้วยสุดไหมเกินกว่านั้นเยอะเกินกว่าสุดเลยไปไกลเลยต้องมานะคะพัทยาออฟโรดซัฟฟารีนะคะไปค่ะเราต้องมันกันต่อแล้วเราอย่าหยุดอยู่แค่นี้ไปครับไปคนเรามักจะจินตนาการอะไรที่มันแบบโอเวอร์อยู่เสมออะไรเงี้ยเราก็จินตนาการไว้ว่าแบบแล้วถ้าแบบรถหลุดโค้งหรือว่าถ้าแบบตกน้ำแล้วแบบต้องมีรถมาลากหรืออะไรแต่ว่าพอทางการดำเนินทางมาเรื่อยๆจากความรู้สึกกังวลมันหายไปมันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยจะเจออีกไหมฮะไอ้โคลนแบบเมื่อกี้หรือแบบไอ้ชันนะเมื่อไหร่จะถึงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความที่รู้สึกว่าแบบเอ็กซ์ตรีมอะขอชันอีกขอลงเนินอีกได้ไหมมันก้าวข้ามความกลัวมันเปลี่ยนความกลัวเป็นความตื่นเต้นแล้วมันเปลี่ยนความตื่นเต้นเป็นความอยากรู้อยากเห็นนะพี่สิ่งนี้เป็นอะไรที่แบบไม่เคยเกิดขึ้นมานานมากแล้วในชีวิตแล้ววันนี้มันเกิดขึ้นมาดีใจมากเลยน้ำตกโอ้โหสุดยอดถึงแล้วค่ะเป็นไงเต็มที่เลย โหเป็นอะไรที่แบบรู้สึกแบบอากาศสดชื่นมากต่างกับตอนที่แบบอยู่ในเมืองเนาะตรงนี้คือแบบธรรมชาติหายใจแตกต่างเลยเราต้องตามธรรมเนียมใช่ไหมโทรศัพท์ของเราไงหน้ายังครบโอ้โหสุดขนตานิดนึงขนตาก็มือถือหยิบมือถือที่ซ่อนไว้ออกมาหน่อยได้แล้วโอเคเช็คอินตามธรรมเนียมจ้ะโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปคู่กันโอเคเดี๋ยวนะเอานี่กล้องหลังนี่กล้องหน้าโอเคน้ำตกการเดินทางเราใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งได้นะใช่2 ชั่วโมงครึ่งได้จะบอกว่าตอนแรกมามันก็จะเป็นแบบทรายเราก็แบบอ๋อโอเคชิวๆที่แรกยังไม่ค่อยอะไรแต่พอสักพักนั่นแหละหลังจากวนเริ่มเครื่องติดแล้วก็ตอนแรกเราก็ลุ้นเพราะว่า1คือเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เรามาทำอะไรแบบนี้แล้วแบบพันอ่ะมันต่างกับการขับรถไปทำงานทุกวันหรืออะไรอย่างงี้ไหมใช่เพราะปกติเราขับรถบนท้องถนนจริงๆเราจะต้องคอยระมัดระวังเรื่องกฎจราจรอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันออฟโรดมันลิมิตทุกอย่างมันตัดออกหมดอ๋อใช่แล้วแบบทางมันมีหลากหลายมากคือเราไม่คาดคิดว่าดูตอนนี้สิคือแบบฉับคือเรียกได้ว่าถึงจุดของคำว่าออฟโรดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวที่แรกก็ไม่คิดว่าจะทำได้เหมือนกันแต่ว่าหมายถึงขับอย่างนี้ใช่ไหมใช่ด้วยแล้วก็พอได้ลองขับจริงๆเหมือนรถมันให้เราได้ลองได้แบบสภาพเทเรนที่มันแตกต่างกันแต่เรารู้สึกได้เลยว่าเพราะว่าเรานั่งเราเห็นตอนแรกพันดูแบบเอ้ยโอเคยังไงแต่พอสักพักนึงพอผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงเราเห็นเลยว่าพันขับเปลี่ยนไปแล้วก็แบบโดยเฉพาะไอ้ประมาณแบบ45 นาทีสุดท้ายเนี่ยขอบคุณที่ขนตายังอยู่สวยงามคือสนุกไหมวันนี้จริงสุดมากขอบคุณที่มาแล้วเอาจริงๆนะอยากรู้ว่าแบบที่ชวนตอนแรกอะที่เหมือนแบบโทรหาพันแล้วแบบพันอยากไปเที่ยวไปขับออฟโรดกันเงี้ยพันมองว่างงไหมที่เราเป็นคนชวนงงใช่ก็แบบเฮ้ยมาชวนมาขับออฟโรดในที่นี้เข้าใจว่าเป็นวีลแชร์ปะก็ยังงงอยู่ว่าเป็นยังไงแต่โอเครู้ว่านั่งพอจะเข้าใจว่านั่งคู่กันไม่ได้แต่ไม่คิดว่าจะสุดขนาดนี้แล้วพอมาด้วยกันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมากกว่านั้นจริงๆไปได้ไกลมันเป็นการทำอะไรแบบนี้ครั้งแรกของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำอ่ะเราไม่อยากให้แบบใช้วีลแชร์ว่ะทำอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้ววันนี้เราได้ลองมาทำแล้วขอบคุณที่มาด้วยกันเราเห็นจริงๆว่าขอบคุณมากๆเรียกได้ว่าคนไม่พิการทำได้เรามองว่าเราก็ทำได้อุ้ยมาน้ำตกครั้งสุดท้ายมาจำได้ว่าตอนนั้นมายังอยู่มัธยมต้นแล้วตอนนี้มาผ่านมาหลายปีเหลือเกิน15 ปีเผลอๆติด20 ปีได้เป็นอะไรที่ลืมภาพพวกนี้ไปนานมากแล้วก็วันนี้รู้สึกเหมือนแบบความสุขในวัยนั้นแล้วก็ความรู้สึกตอนนั้นมันกลับมาสิ่งที่ประทับใจเหรอชอบมายเป็นคนร่าเริงเนาะเหมือนพาชวนคิดชวนดูชวนมองอะไรเงี้ยแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันมาตลอดทางแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็เหมือนเพื่อนที่โตมาด้วยกันคนหนึ่งเลยที่แบบเห็นมุมมองที่มีความคิดด้านในของเขามองยังไงก็พูดออกมาค่อนข้างรู้สึกไปด้วยกันแล้วสบายมีความจริงใจแน่นอนที่สุดถ้ามีโอกาสอีกเชื่อว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลายสิ่งที่ไม่ได้เฉพาะกิจกรรม ATV Off-road แบบนี้แต่เชื่อว่าจะมีกิจกรรมลักษณะอื่นที่ผู้พิการเขาสามารถทำได้เหมือนกันในขณะที่เรากำลังเล่นน้ำตกกันอยู่มีพี่ๆทัวร์ไบเกอร์มาเที่ยวด้วยค่ะทำความรู้จักกับเขาสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวส่งพันไปลุยเลยค่ะครับก็เมื่อกี้คุยกับพี่ๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ครอสเนาะบอกว่าจริงๆอยู่ประเทศไทยมานานแล้ว18 ปีนะครับก็จริงๆชอบเมืองไทยมากไปไหนก็สะดวกนะครับหากินง่ายนะครับเดินทางสะดวกไม่ว่าจะเหนือใต้หรือว่าตะวันออกนะครับหลักๆเขาชอบเลยเพราะว่ามีความใกล้ชิดธรรมชาติซึ่งจากคนที่เกษียณแล้วเพราะฉะนั้นเขาเกษียณแล้วก็ enjoy ที่จะมาใช้ชีวิตในพื้นที่ประเทศไทยซึ่งเป็นที่ที่เขาชอบนะหลังจากที่ทำงานตากตามมาทั้งชีวิตนะครับเป็นที่ที่เหมาะกับคนที่รีไทร์แล้วด้วยแล้วก็นอกจากนี้ยังพูดถึงประเด็นผู้พิการด้วยเหมือนกันถ้าตราบใดที่ผู้พิการมีคนที่คอยช่วยเหลือดูแลมี assistant นะครับที่จะพาไปเรื่อยๆหรือว่าไปในสถานที่ที่ไม่คิดว่าจะไปได้แต่ถ้ามีคนคอยช่วยพาไปได้ก็อันนี้เป็นจุดที่เติมเต็มมิติฟูลฟิลให้กับชีวิตของผู้พิการได้เช่นเดียวกันอันนี้แต่ที่พี่ๆเขาบอกไว้นะครับจริงๆเขาก็ขี่หลายๆประเทศเนาะแต่ว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในเดสติเนชันที่เขาชอบแล้วเขาบอกว่าจริงๆถ้าทุกคนได้มีโอกาสได้ มาเยี่ยมเยียนสถานที่แบบนี้เชื่อว่าก็จะได้เปิดหูเปิดตาแล้วก็เอนจอยกับสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้เราจริงที่วันนี้คือเป็นครั้งแรกที่มาอะไรอย่างนี้ถ้าเรียกได้ว่าต้องขอบคุณพัทยา Off Road Safari สุดจริงค่ะสุดจริงสุดจริงเดี๋ยวพี่หนูไม่รีบเนาะหนูขอล้างตัวคือน้ำมันเย็นมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบดื่มด่ำธรรมชาติเนี่ยปกติเราไม่ให้อะไรมาแบบโดนหน้านี่ก็น้ำธรรมชาติสะอาดรองเท้าก็ลอยจังเลยค่ะดีจังเลยพันต้องพันมาทั้งทีอ่ะพันมาทั้งทีอ่ะพันมาทั้งทีอ่ะพี่หนูฝากโทรศัพท์ได้ไหมคะพันบอกว่าโทรศัพท์ทำให้เขาไม่ลงน้ำได้โอ้โหเที่ยวนานๆใช้แรงก็เยอะเหมือนกันนะคะเริ่มหิวแล้วค่ะเตรียมกลับดีกว่าโอ้โหแต่ว่าก่อนอื่นนะรู้สึกคันไม้คันมือมากเลยมาทั้งทีไม่ลองขับเองได้ไงแบบนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงไม่ลองไม่ใช่ไม้ค่ะขอซิ่งบ้างสักหน่อยนะคะมีความสุขมากเลยพี่คือแบบไม่ได้คิดว่าจะได้มาทำอะไรแบบนี้อีกแล้วหลังจากที่เราก็พิการเนาะแล้วก็ใช้วีลแชร์แต่ว่าวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราทำไม่ได้หรอจริงหรอแล้วพอคำถามนั้นมันเกิดขึ้นมันก็เลยเป็นความรู้สึกเหมือนแบบยังไม่ได้หาคำตอบด้วยตัวเองเลยว่าแบบทำได้หรือทำไม่ได้แล้ววันนี้การออกมาหาคำตอบมันเห็นแล้วว่าถ้าจะทำก็ทำได้แค่เริ่มทำหรือยังวันนี้ก็ดีใจที่ได้ออกมาที่พัทยา Off Road Safari เขามีร้านอาหารอยู่ข้างๆด้วยนะคะบรรยากาศร้านคือดีมากอาหารดีเวอร์ถูกใจแบบไหนนะคะสั่งได้เลยค่ะยังไม่มีใครรู้จักพันเลยอะทุกคนรู้แค่ว่าพันเป็นเพื่อนเราพันเป็นใครพันบอกคนอื่นที่รู้จักหน่อยพันเป็นอาจารย์สอนหนังสือมหาลัยครับผมสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชอยู่ภาคการศึกษาทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพแต่ว่าเป็นอาจารย์หมวดมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นี่คือพันก็คือเกี่ยวข้องกับคนพิการตลอดเนาะใช่ครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมิติทางด้านสังคมใช่นอกจากเราที่เป็นเพื่อนคนพิการของพันเนี่ยพันเคยทำงานกับคนพิการคนอื่นด้วยไหมใช่เดิมทีตอนป.ตรีเนาะเราเรียนทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มาเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโอกาสได้ทำความเข้าใจมิติความหลากหลายของผู้พิการแล้วก็รวมถึงโดยเฉพาะช่วงที่ทำงานตอนจบมาใหม่ๆตอนป.ตรีก็เป็นงานเกี่ยวกับคล้ายๆเป็นงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมิติทางด้านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้พิการเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งขาในด้านสิทธิมนุษยชนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันก็จะเป็นประเด็นที่เราค่อนข้างคุ้นชินแล้วเราก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้พิการประมาณนึงก็เลยคุ้นชินกับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้พิการใช่เราจำได้เพราะว่าที่เราไปเจอพันที่เราไปมาเลเซียแล้วเราไปเจอพันแล้วเราก็ตอนนั้นเนาะเรางงมากที่แบบทำไมคนนี้ถึงสามารถกางวีลแชร์ได้หรือทำไมคนนี้สามารถเข็นวีลแชร์ในองศาที่ถูกต้องได้เลยเราก็เลยแบบเราจำได้ว่าพันเคยบอกว่าเคยทำงานเราเพราะว่าจริงๆน้อยคนมากที่เหมือนแบบช่วยเราลดถูกวิธีอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นพันว่าเรื่องพวกเนี้ยพันว่ามันสำคัญไหมอย่างพันเป็นอาจารย์เนี้ยพันสอนมหาลัยสอนนักศึกษาอะไรเงี้ยเรื่องพวกเนี้ยมันอยู่ในสิ่งที่เขารู้ไหมพันหรือว่าทุกอย่างก็คือยังไม่เคยมีใครมามีส่วนร่วมแล้วก็แบบไม่เข้าใจไม่รู้จริงๆพันว่ามันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่การได้เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับผู้พิการมากกว่าบางคนอ่ะเขามีความรู้นะเขาว่าอ๋อแต่ว่าเขาไม่เคยทำเราว่ารู้อย่างเดียวแต่ไม่เคยทำอ่ะมันก็อาจจะไม่เหมือนทำเลยเนาะใช่ใช่จริงๆแล้วว่าก็สำคัญแล้วพันมองว่าการที่เราออกมาทำอย่างเงี้ยมันเป็นความเสี่ยงไหมมันเป็นสิ่งที่แบบอย่าทำเลยไหมหรือว่าแบบมันดูเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมไหมในมุมพันอะจริงๆส่วนตัวเรามองว่าน่าจะอยู่ที่เจ้าตัวตัดสินใจนะหมายถึงว่าตัวผู้พิการเองมีความประสงค์เลือกที่จะทำหรือไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆทุกคนมีอำนาจในการตัดสินใจหมดแล้วก็ประเมินศักยภาพตัวเองแล้วคิดว่าได้ไม่ได้แค่ไหนอย่างวันนี้จริงๆถือว่าเราค่อนข้างสนุกกันเต็มที่เหมือนกันเนาะใช่เราสนุกมากแล้วเราก็เอาจริงๆนะเราเคยฝึกขับรถยนต์แล้วเราก็ไม่กล้าเท่าไหร่เราพิการจากอุบัติเหตุทางรถยนต์พันมันเป็นอะไรที่มันมีทริกเกอร์นิดนึงอะว่าแบบภาพไม่ดีมันเกิดขึ้นเลยเนาะแต่ว่าที่มาที่พัทยา Off Road Safari เนี่ยก็ท โทรมาถามเขาก่อนว่าเราเป็นคนพิการเราใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็อธิบายดีนะเขาก็อธิบายดีว่าแบบขับรถยนต์ได้ไหมเพราะว่ารถที่ขับเนี่ยก็จะเหมือนกันคือมีเบรกมีคันเร่งมีเป็นเกียร์ออโต้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเราคิดว่าโอเคอาจจะเหมือนแบบแค่มาถึงแล้วก็ทำแต่ว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นมาถึงเขาให้เซ็นเอกสารเขามีการทำรับประกันเขามีทุกๆอย่างเหมือนที่เราเซ็นกันใช่มีหมวกมีเกราะมีอะไรคือแบบเฮ้ยมันรู้สึกปลอดภัยตั้งแต่ยังไม่ทำเลยนั่นหมายความว่าพอเรารู้สึกปลอดภัยแล้วเราว่ามันจะทำอะไรได้อีกมากเลยเพราะว่าเรามั่นใจอะไรเงี้ยวันนี้มันหายไปหมดเลยวันนี้มันก้าวข้ามอะไรที่เป็นความกลัวหรือสิ่งที่ทำให้เรากลายเป็นแบบเนี้ยมันผ่านไปเลยอ่ะมันกลายเป็นความตื่นเต้นความสนุกสนานความอยากทำอีกอ่ะมันสร้างความทรงจำใหม่ๆที่เป็นความทรงจำที่ดีที่ลบสิ่งเดิมๆที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะจดจำอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนท้ายที่มาได้ลองขับรถ ATV จริงๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันนะเห็นอยู่ว่าสนุกมากใช่มันมากแล้วเราคิดว่าเราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยให้มากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำได้แค่นี้เว้ยเราต้องทำอะไรให้มากขึ้นอีกแล้วเราสำคัญเราคิดว่าจริงๆถ้าแบบตัวผู้พิการเองมีความกล้าตัดสินใจรู้จักศักยภาพตัวเองแล้วก็ในขณะเดียวกันสังคมเองก็มีพื้นที่เปิดโอกาสสำคัญมากยอมรับนี่เป็นพื้นที่ที่ทุกคนจะอยู่ร่วมกันได้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับไมค์วันนี้พิเศษมากๆค่ะคุณผู้ชมไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะสามารถทำได้วันนี้ไมค์ได้ทำกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์มากๆครั้งแรกในชีวิตทำให้ไมค์รู้สึกว่าทุกอย่างผ่านไปเร็วมากๆเลยค่ะขอบคุณพันธ์เพื่อนคนเก่งของไมค์และพี่ไกด์นะคะที่พาไมค์ขับรถอย่างสนุกตื่นเต้นและปลอดภัยตลอดการเดินทางขอบคุณพัทยาออฟโรดซาฟารีที่ดูแลไมค์และทีมงานทุกคนอย่างดีมากๆค่ะสำหรับใครที่สนใจที่จะทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ท่องเที่ยวในธรรมชาติแบบนี้อยากให้มาลองที่นี่นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจ Facebook พัทยาออฟโรดซาฟารีพี่ๆทุกคนที่นี่น่ารักมากแล้ววันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงพอดีนะครับรักเมืองไทยยังคงมีเรื่องราวดีๆที่มานำเสนอที่นี่อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ผมและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ